เปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณเอาละครับทีนี้หัวใจอย่างนี้ครับหัวใจอยู่ตรงที่ว่าการศึกษาของ Framingham Study ที่แมสซาชูเซตส์ประเทศอเมริกานะครับค้นพบมาหลายรุ่นและก็ค้นพบอันนี้เป็นตัวเลขที่ท่านผู้ชมต้องสนใจและเกี่ยวข้องกับคุณสมิธและท่านผู้ชมด้วยคือค้นพบว่าหากอายุน้อยกว่า50ปีซึ่งหมายถึงคุณสมิธด้วยและพวกเราด้วยระดับปริมาณของคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดมีผลโดยรวมในทางเดียวกันกับอัตราการเสียชีวิตในช่วงเวลา30ปีหมายความว่าคอเลสเตอรอลสูงไม่ดีถ้าอายุไม่ถึง50ปีเพราะร่างกายสังเคราะห์เองจากตับดังนั้นอยากกินของผู้นี้เยอะในระหว่างที่หรือเพิ่มกระบวนการกินคอเลสเตอรอลจากภายนอกเยอะเพราะว่าร่างกายสังเคราะห์ได้เองอยู่แล้วนะครับโดยทุกๆ10มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรของคอเลสเตอรอลที่เพิ่มขึ้นจะมีอัตราความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเพิ่มขึ้นประมาณ 5% ในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มอัตราความเสี่ยงชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดและหัวใจเพิ่มขึ้น 9% อันนี้1นะครับคุณสมิธก็ไม่ควรจะกินไขมันจากเนื้อสัตว์เยอะเพราะตัวเองยังสังเคราะห์ได้และอายุต่ำกว่า50ปีนะครับต่อมาก็คือว่าถ้าคนอายุมากกว่า50ปีเราก็จะพบว่าไม่มีอัตราความเสี่ยงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งคนที่คอเลสเตอรอลต่ำหรือคนคอเลสเตอรอลสูงอย่างไรก็ตามพบความสัมพันธ์ที่เกิดการลดลงของคอเลสเตอรอลโดยเมื่อระดับคอเลสเตอรอลลดลงแค่1มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรลดลงแค่1นะครับกลับทำให้การเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในอัตราเพิ่มขึ้น 11% แค่1นะลดลงนะแปลว่าหลัง50ปีอย่าให้คอเลสเตอรอลลดลงและอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจเพิ่มขึ้น 14% คอเลสเตอรอลต่ำโอกาสตายมากขึ้นด้วยโรคหลอดเลือดและโรคสมองถ้าอายุเกิน50ปีแต่ว่าถ้าต่ำกว่า50ปีเขาเลยให้คำนึงถึงเรื่อง HDL ไขมันตัวดีว่ามันมากน้อยแค่ไหนนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเมื่อเราเข้าใจเรื่องปัญหาหลอดเลือดว่านี่มันคืออะไรนะครับเราคงเข้าใจแล้วว่าจากงานวิจัยเราค้นพบว่าสารเริ่มต้นอุดตันหรือพลากหลอดเลือดเป็นพวกไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งจากการวิเคราะห์แผ่นไขมันที่เกาะเส้นเลือดพบว่าอนุพันธ์คอเลสเตอรอล 74% เป็นไขมันไม่อิ่มตัวส่วนใหญ่มาจากถั่วเหลืองข้าวโพดดอกทานตะวันดอกคำฝอยเป็นไขมันอิ่มตัวเพียงแค่ 26% และกรดไขมันอิ่มตัวเหล่านี้ก็ไม่ใช่กรดลอริกหรือกรดไมริสติกจากน้ำมันมะพร้าวเลยแปลว่าน้ำมันพืชเป็นปัญหาและน้ำมันพืชเป็นปัญหาแท้จริงหรือไม่ผมอยากให้ดูภาพนี้อีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมดูให้ดีนะครับไขมันตามหลอดเลือดที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันเป็นไขมันที่เรารู้อยู่ว่าอุดตันตามหลอดเลือดถามว่าไขมันตัวนี้เป็นไขมันเลวหรือมันมีเหตุที่ร่างกายต้องสังเคราะห์ไปเพื่อพอกมันถ้าการอักเสบเรารู้ว่ามาจากหวานเป็นหลักมาจากแป้งเป็นหลักการพอกเหล่านี้ก็มีเหตุในแรงจูงใจของตับที่จะสังเคราะห์ LDL มาพอกบริเวณแถวนี้เพื่อลดการอักเสบของหลอดเลือดถ้าเรากินแป้งน้ำตาลมากเขาก็จะสังเคราะห์มาพอกมากบังเอิญเรากินน้ำมันไม่อิ่มตัวเยอะด้วยการพอกของสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เลยกลายเป็น Oxidized LDL คือไขมันที่มาจากไขมันไม่อิ่มตัวพร้อมกลายสภาพและพร้อมรับอนุมูลอิสระให้โจมตีพอโจมตีหลอดเลือดก็สามารถแตกฉีกขาดหลุดเข้ามากระจายไปตามทั้งหัวใจและไปถึงสมองได้ดังนั้นหัวใจสำคัญจึงต้องลดแป้งหรืองดแป้งและน้ำตาลขาดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงจะหาทางออกในเรื่องนี้ได้ค่ะครับค่ะยังมีเวลานะครับยังมีเวลาประมาณ3นาทีค่ะอาจารย์ค่ะถ้าอีก3นาทีในตอนนี้ผมก็จะไปต่ออย่างเร็วๆแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพอเราเข้าใจเรื่องน้ำตาลกับไขมันเราก็จะยิ่งเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดโรคครั้งนี้ว่าอย่าไปโทษไขมันไม่อิ่มตัวอย่างเดียวนะครับอย่าไปโทษไขมันไม่อิ่มตัวที่มันเกิดออกซิไดซ์เพราะมันไม่อิ่มตัวมันเลยทำให้เลือดที่จะไปซ่อมบริเวณอักเสบจากการที่เรากินหวานและมันทำให้มันแตกขาดฉีกขาดอย่างเดียวใช่ครับเพราะมันไม่อิ่มตัวจากการที่เราไขมันไม่อิ่มตัวแต่เหตุที่เขามาพอกบริเวณแถวนี้เพราะเรากินแป้งและน้ำตาลเยอะตราบใดที่เราต่อให้กินน้ำมันมะพร้าวนะครับถ้าเรายังกินแป้งและน้ำตาลอยู่นะครับ การอักเสบของหลอดเลือดก็จะดำรงอยู่ร่างกายก็ยังจำเป็นต้องสังเคราะห์ LDL หรือไขมันที่มีวัตถุประสงค์ในการพอกบริเวณผนังหลอดเลือดให้มาแปะบริเวณอักเสบนี้อยู่ดีดังนั้นจึงต้องงดแป้งและน้ำตาลคือมันอยู่ที่เราเองถ้าเราไม่ไปก่อให้มันมีเหตุขึ้นไอ้เจ้าตัวไขมันเนี่ยมันก็จะไม่ไปพอกเพื่อลดการอักเสบเพราะฉะนั้นแล้วคุณสมิธจึงตัดสินใจไม่ลดคอเลสเตอรอลนะครับแต่ตัดสินใจหาทางลด LDLก็คือการลด LDL เขาไม่มีไขมันไม่อิ่มตัวเข้าไปแล้วในร่างกายที่จะเกิดออกซิไดซ์เกิดการฉีกขาดของพลาคที่อยู่ตามหลอดเลือดนะครับคือไม่เกิดแผ่นไขมันตามหลอดเลือดฉีกขาดแล้วในขณะเดียวกันก็ไม่สร้างเหตุทำให้เกิดการอักเสบที่ร่างกายต้องไปโปะเอาไขมันไปโปะเอาเลือดไปโปะเอาริ่มเลือดไปโปะก็คือไม่มีแป้งและน้ำตาลเพียงเท่านี้หลอดเลือดก็จะหยุดการอักเสบลงนะครับคงเหลือแต่ในตอนหน้าที่เราจะมาพูดถึงการฟื้นฟูเยียวยาของคนที่เกิดอาการเหล่านี้ดีไหมครับค่ะในวันนี้เนี่ยถ้าใครได้ฟังเนี่ยนะคะเขาจะมองอีกมุมหนึ่งของคอเลสเตอรอลเลยนะคะใช่จะพลิกความเชื่อเลยจากที่เคยมองเป็นผู้ร้ายและจะมองใหม่ว่าคอเลสเตอรอลอ๋อมันช่วยฟื้นฟูสมองได้แต่ในขณะที่แป้งน้ำตาลเป็นภัยตลอดเลือดอาจจะทำให้ระบบสมองเลือดแย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดกันใหม่สมแล้วกับชื่อปฏิวัติสุขภาพนะคะอาจารย์เอาละค่ะหมดเวลาค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ประเทศนะคะติดตามกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์แลบเซ็นเตอร์แล้วคุณจะรู้ว่าเลือด1 หยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้